สวัสดีครับชื่อเชนนะครับพัชรเชษฐ์เตชะอริกุลครับบ้านเกิดอยู่ยโสธรครับปัจจุบันอายุ29ปีครับเพิ่งออกจากการเป็นครูมาได้1เดือนเพราะว่าอยากจะมาตามความฝันกับการเป็นนักร้องครั้งนี้ครับผมโตมากับยายครับตอนเด็กก็เป็นเด็กที่ยายคอยดูแลประคบประหงมดีมากผมถือว่ายายเนี่ยเป็นนักปั้นมือทองในชีวิตผมเลยครับพอเริ่มมีประกวดเดอะสตาร์ขึ้นมายายก็เป็นคนที่ส่งค่ารถให้ไปไกลแค่ไหนยายก็ให้ค่ารถคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยพูดอยู่เสมอว่าแพ้ชนะไม่เป็นไรยายก็ทำเต็มที่ไปยายสนับสนุนเสมอผมว่าฝันว่าถ้าเกิดผมได้เป็นนักร้องสมใจผมอ่ะจะพายายมาอยู่ด้วยแล้วผมก็จะสร้างบ้านให้ยายอยู่แต่ว่ายายผมก็ไม่รอผมแล้วครับแต่ยายก็ไปแล้วยายเสียด้วยสาเหตุอะไรยายผมเสียด้วยโรคชราครับเป็นโรคเบาหวานโรคความดันแล้ววันนี้ว่าคุณยายดูอยู่อยากบอกอะไรกับคุณยายถ้าเกิดยายผมอยู่นะครับผมอยากจะบอกยายว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมแล้วนะครับตอนนี้ผมโตแล้วผมดูแลตัวเองได้ผมได้บวชให้ยายแล้วผมทำทุกอย่างอย่างที่ยายกังวลไว้ได้สำเร็จหลายอย่างแล้วแต่ว่ามีอย่างนึงที่ผมอยากจะทำให้มันสำเร็จนั่นก็คือการเป็นนักร้องที่ออกทีวีหรือว่าไปร้องเพลงให้คนฟังเหลืออันนี้หนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากจะทำให้ยายผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ยายภูมิใจครับเพียงเดียวอันไม่พอครับผมขอเมดเล่นะครับอุ้ยเอาได้จัดมาเริ่มคาดหวังแล้วนะมาครับยิ้มได้ทุกครั้งที่เธอแกล้งแยกแกล้งหยอดแม้รู้ว่าเธอคิดปลอบฉันที่เสียใจไปพอร้องแล้วเป็นอีกเสียงนึงอ่ะไม่มีเสียงบี้ๆอยู่เลยนะฉันเข้าใจฉันเริ่มที่อยากเริ่มใหม่แล้วสิน่ารักกันน่าแถมแสนดีก็ยิ่งเจอบ่อยๆยิ่งดูเข้าทีแบบนี้ no oh.เราวางคนกำลังเหงาที่มาถูกที่เขาวิทำยังไงคนมันกำลังเศร้าที่ขาดวุ่นไว้ไปกันใหญ่มาสู่กันบ้าบ้าที่ขาดวุ่นคลิกให้ทำยังไงหรือหวังฉันจะไม่ปล่อยเนื้อเธอทุกคนช่วยบอกหน่อยฮะเหงาที่มาถูกที่เขาวิทำยังไงคนมันกำลังเศร้าที่ขาดวุ่นไว้ไปกันใหญ่สุขล่างใส่จะผ่านในนั้นเราแม้ว่าคนที่เป็นเนื้อคู่อีลีตอนนี้เพิ่นอยู่ใส่กามาเทบอกทีสุขใส่ขันคือจังเกตีโลดได้บอกอยากมีคนเคียงคู่ควงแขนไปกินชาบูไปใส่ก็ใส่เสื้อคู่บอกเพิ่นในหูในท้องกันเพิ่นก็เหงาคือกันสิกิดเพิ่นหน้าได้บอกให้เพิ่นมาโพสหน้าวอว่าโอ้ว่าโอ้เฮาหนอขึ้นสั้นเฮาสิได้พอกันบอกโสดกะดอกะทีดีนะขออีกดอกนึงได้มั้ยฮะอีกดอกนึงเออขออีกนิดนึงได้มั้ยฮะเอาอีกพอแล้วคาริสมาออร่าแบบว่าเฉิดฉายเป็นคนที่แบบว่ายิ้มปุ๊บโลกสดใสขอบคุณครับเอออะไรอีกอ่ะเขาเห็นด้วยไงทะเลาะกันตลอดข้างหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าดูแล้วมีความสุขแล้วผมรู้สึกว่าเขาอ่ะจะทำอะไรได้อีกเยอะบนเวทีนี้ชอบเรายังอยากดูต่อยังอยากรู้เขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ครับสำหรับวันนี้ยินดีด้วยครับคุณได้ไปต่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ